สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดยิงยงสุดเซ็งโดนกดดันถอดเพลงอยากเป็นป้าแตนลั่นจะอะไรนักหนาคาดว่าน่าจะใกล้จบลงแล้วสำหรับบทสรุปคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่แห่งบ้านกกอกคดีสะเทือนขวัญที่ได้รับความสนใจเพราะตลอดเวลาหลายเดือนที่ผ่านมายังไม่สามารถจับตัวคนร้ายได้และอีกกระแสที่คนให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องก็คือลุงพลป้าแตนที่กลายเป็นบุคคลโด่งดังจากคดีดังกล่าวจนนำมาสารพัดดราม่าในขณะนี้และอีกหนึ่งประเด็นที่ถูกพูดถึงไม่น้อยก็คือเพลงอยากเป็นป้าแตนแฟนลุงพลที่นักร้องลูกทุ่งชื่อดังยิ่งยงยอดบัวงามเคยแต่งเอาไว้ล่าสุดมีกรณีดราม่ากลับมาอีกครั้งทำให้ยิ่งยงออกมาระบายกลางไอจีเลยว่าสื่อมวลชนทุกแขนงกดดันเพลงอยากเป็นป้าแตนแฟนลุงพลที่พิมพ์จ่ายอดบัวงามร้องยิ่งยงพร้อมยอมถอดหากคดีมีผลพร้อมระบุแคปชั่นว่าจะอะไรกับกูนักหนาขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ